สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมเป็นเรื่องกันอีกแล้วนะครับผมในตะวันออกกลางสัญญาณระหว่างความขัดแย้งครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับประธานาธิบดีของประเทศตุรกีหรือตุรเกียในปัจจุบันเนี่ยอย่างนายทายิป เออร์โดกันได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตุรกีเนี่ยอาจจะทำการรุกรานอิสราเอลเพื่อทำการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่กำลังโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่หรือเจโนไซด์ใช่แล้วทุกคนเขาใช้คำนี้ซึ่งเป็นคำที่รุนแรงมากๆนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเขายังเปรียบผู้นำของอิสราเอลนะครับผมอย่างนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่าเหมือนกับฮิตเลอร์และนาซีเลยเป็นถ้อยแถลงที่รุนแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของข่าวนี้กันดีกว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับผมรัฐบาลของตุรกีเนี่ยออกมาประนามนะครับผมการกระทำของทางการของอิสราเอลอย่างหนักในสงครามอิสราเอลฮามาสที่เกิดขึ้นมาเกือบจะครบปีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสภาพของการรบตอนนี้เนี่ยฝั่งของฮามาสเนี่ยนะครับผมก็พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนกับแพ้ไปแล้วแหละแต่สเกลของความรุนแรงสเกลของความเสียหายที่ทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับผมได้สร้างในฉนวนกาซาเนี่ยนะครับผมมันกลับยังรุนแรงเท่าเดิมและเผลอๆจะรุนแรงมากกว่าเดิมอีกทำให้นะครับผมประชาคมโลกหลายฝ่ายเนี่ยนะครับผมก็แสดงความไม่พอใจอย่างสูงและประนามผู้นำของอิสราเอลอย่างเนทันยาฮูวันนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามกับกลุ่มก่อการร้ายต่อไปนะครับผมแต่มันคือการทำสงครามกับพลเรือนหรือชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซานั่นเองนะครับโดยที่ตุรกีเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประนามสงครามครั้งนี้มาโดยตลอดนะครับผมแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยทางการตุรกีเนี่ยได้ยกระดับการประนามเป็นคำขู่แล้วนะครับโดยคำขู่นี้เนี่ยก็คือการจะใช้ military intervention หรือการแทรกแซงทางทหารในฉนวนกาซาเพื่อช่วยเหลือนะครับผมชาวปาเลสไตน์โดยที่การแทรกแซงทางทหารนั้นเนี่ยก็คือการส่งทหารเข้าไปยังฉนวนกาซาเนี่ยแหละซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโอกาสนะครับผมของการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพของตุรกีและกองทัพของอิสราเอลซึ่งเรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับและจะเป็นอะไรที่นะครับผมจะเพิ่มความซับซ้อนในการแก้ปัญหานะครับผมความขัดแย้งในตะวันออกกลางขึ้นอีกมากเลยเพราะความแตกต่างนะครับผมของตุรกีกับประเทศอื่นๆที่อิสราเอลกำลังรบอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีอยู่มากนะครับผมมีอยู่หลายประการและเรียกได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยด้วยซ้ำอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือตุรกีเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะแต่จริงๆตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจทางการทหารที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับจากเว็บไซต์ Global Fire Power เนี่ยนะครับผมตุรกีมีอำนาจทางการทหารอยู่ที่อันดับ 8จาก145ประเทศที่ถูกจัดอันดับในปี2024ในขณะที่เฮสบอลเลาะเลบานอนเนี่ยถูกจัดอันดับอยู่นะครับผมที่118เลยแล้วตัวของอิสราเอลล่ะอยู่อันดับไหนอิสราเอลอยู่อันดับที่17นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวัดกันตามนะครับผมอินเด็กซ์ของ Global Fire Power เนี่ยตุรกีมีอำนาจทางการทหารมากกว่าอิสราเอลเยอะนะครับโดยที่ถ้อยแถลงของเออร์โดกันเนี่ยนะครับผมเขาได้พูดว่าตุรกีเนี่ยจะต้องเข้มแข็งเพื่อที่อิสราเอลเนี่ยจะได้ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ต่อชาวปาเลสไตน์ได้อีกเช่นเดียวกับนากาโนคาราบัคหรือสมรภูมิลิเบียเราต้องทำสิ่งเดียวกันไม่มีอะไรที่ตุรกีไม่สามารถทำได้ถ้าเรามาแปลสเตทเมนต์นี้เนี่ยนะครับผมมันแปลว่าตุรกีเนี่ยนะครับผมได้ทำการ military sanction นะครับผมหรือแทรกแซงทางการทหารในความขัดแย้งต่างๆที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยก็ความขัดแย้งในนากาโนคาราบัคที่เป็นความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเนี่ยตุรกีก็ได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบด้วยหรืออย่างในสมรภูมิลิเบียก็เช่นเดียวกันใดๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่สเตทเมนต์นะครับผมหรือถ้อยแถลงคำขู่นะครับผมของทางการตุรกีที่มีต่อทางการอิสราเอลนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงสถานการณ์โลกจริงๆล่ะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ตุรกีเนี่ยจะส่งทหารนะครับผมเข้าไปในฉนวนกาซาและอาจจะไปถึงการรบกับอิสราเอลได้จริงๆถ้ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นไปได้ยากมากๆที่2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผมจะทำการรบกันยกตัวอย่างนะครับผมปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรของ2ชาตินี้ครับอันนี้เนี่ยต้องขอบอกเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆไว้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับผมโอ้โหเป็นเพื่อนซีกับอเมริกาเพื่อนซีกับอังกฤษขนาดนี้อยู่ในนาโต้ใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับ อิสราเอลเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่สำคัญที่สุดที่เป็น non-NATO allies ก็คือนะครับผมไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญานาโต้ด้วยแต่ก็มีความร่วมมือทางการทหารกันขั้นสูงแต่ในขณะเดียวกันตุรกีเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในนาโต้นะครับผมแต่เขามีการวางตัวที่พิเศษมากๆในเวทีโลกคือตุรกีเนี่ยนะครับผมจัดว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีอำนาจทางการทหารที่สูงที่สุดแต่วางตัวนะครับผมเป็นกลางกับแทบจะทุกฝ่ายเลยนะครับตุรกีเนี่ยเป็นประเทศนาโต้เพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียนะครับผมในสงครามรัสเซียยูเครนที่ผ่านมาตุรกีเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นสนามเจรจาให้กับทั้งรัสเซียและยูเครนก็คือเรียกได้ว่านะครับผมไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเลยซึ่งถ้าเกิดตุรกีเนี่ยวางตัวเป็นกลางและไม่น่าจะใช้กำลังทางทหารจริงๆกับอิสราเอลเนี่ยแล้วเออเดียวกันกับรัฐบาลเขาเนี่ยนะครับผมออกมาประนามและด่าเนทันยาฮูว่าเป็นฮิตเลอร์ทำไมกันเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศครับพลเมืองตุรกีเนี่ยนะครับผมกว่า 99% เนี่ยเป็นชาวมุสลิมนั่นเองทุกคนและมากไปกว่านั้นเนี่ยเป็นนิกายซุนนีนะครับผมเช่นเดียวกับชาวปาเลสไตน์เลยซึ่งรัฐบาลของตุรกีเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เพราะฉะนั้นแน่นอนรัฐบาลนะครับผมต้องฟังเสียง approval หรือความคิดเห็นของประชาชนในแง่ต่างๆซึ่งชาวตุรกีเนี่ยเขาก็นะครับต่อต้านการรุกรานฉนวนกาซาของอิสราเอลอยู่แล้วการออกแถลงการของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมจึงเหมือนกับการเป็นกระบอกเสียงนะครับผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยกับประชาชนซึ่งก็มีผลสำคัญอย่างมากเลยนะครับผมของการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าการส่งกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็คือความตึงเครียดที่มากขึ้นที่อาจจะมีโอกาสนะครับผมยกระดับจากทางอิสราเอลเหมือนกันก็ว่าได้อาจจะเป็นการตัดขาดนะครับผมความสัมพันธ์ทางการค้าหรือการลดระดับนะครับผมความสัมพันธ์ทางการทูตอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะทุกคนว่า relation ของอิสราเอลและตุรกีเนี่ยนะครับผมจะไปในทางไหนต่อซึ่งเดี๋ยวทางเราเนี่ยนะครับผมก็จะหาข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปหน้าของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการเปรียบเทียบกองทัพให้ฟังกันดีกว่าว่าระหว่างอำนาจทางการทหารของตุรกีและอิสราเอลเนี่ยนะครับผมจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนยังไงก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันทุกคนถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1 ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W1 ลดไปเลยนะครับผม100 บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ